สดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่เชียงใหม่วันนี้เรามีแขกรับเชิญนะคะดูบอกไหมบอกสั่งแล้วข้าวซอยวันนี้จะพาไปเที่ยวที่ไหนคะแองแองจังเกิลมาสเตอร์เนี่ยทุกคนโอ้แล้วแม่ยี่ยูนี่มาแม่เอาอย่างมาตัวแม่ขนมมาตัวกะตอนนี้มาถึงที่โป่งแยงโป่งแยงแอดเวนเจอร์เดี๋ยวจะมาเล่นซิปไลน์เล่นรถเล่นอะไรอย่างกับพวกน้องเคยมาน้องบอกว่ามันม่วนดีแล้วแม่ก็อยากมาเล่นเหมือนกันนี่ก็เลยมากับน้องกับแม่มาเที่ยวนะคะน้องแนมไปพูดแล้วค่ะอุ๊ยทางขึ้นมีความเก๋ไก๋สวยงามอาจจะได้ถ่ายรูปตรงนี้อีก1แชะนะคะสั่นมากเวอร์สูงมากค่ะคือกลัวความสูงค่ะบอกเลยว่าวันหัววันนี้ว่าจะรอดหรือเปล่าโอ้ยโอ้ยคือเรื่องมันมีอยู่ว่าที่จอดรถตรงบนเต็มเขาก็เลยต้องไปจอดรถข้างล่างโอ้ยโอ้ยเราก็ต้องเดินมาคือไกลมากเดินมาไกลมากกว่าจะถึงที่ซื้อที่ซื้อตั๋วมีไหนที่ซื้อตั๋วมีไหนที่เขาจะต้องมาจอดตรงนี้นะคะแต่ว่าเขาขึ้นมาล่ามันเต็มเขาก็เลยได้ไปจอดตรงปูนปุ้นสุดแต่เขาปุ้นเพื่อดูบรรยากาศนี่ก็จะมีเครื่องเล่นอันนี้เขาซื้อตั๋วเล่นรถคนละ150บาทได้เหรียญมา3อันเดี๋ยวเขาจะไปลองเล่นรถก่อนถ้าเขาบ่ไหวถ้าเขาไหวเขาจะไปเล่นซิปไลน์มาเอาอ่ะพี่อยากนั่งเองไปโลดไปโลดเฮ้ยแม่มาแน่กลัวหรอกเอาแต่เขาหันรางอ่ะพี่หัวใจจะวายกันเนี่ยพี่ไม่ไหวพี่ไม่ไหวแล้วพี่อยากมาเล่นร้องอีกเลยแน่หอนหมดเลยพี่จะต้องยังไงดีอ่ะทุกคนค่ะทุกคนเราจะมาชมวิวนี่ไม่ไหวแม่จะไปเอาแฮงก์ก่อนดีนะเนี่ยพี่มันได้มาขับคนเดียวอ่ะถ้าพี่ขับคนเดียวพี่ต้องตายแน่เลยพี่ต้องตายแน่เลยอ่ะวงแหวนนั่นมาได้อย่างไรอ่ะคือนู่นจะเมาส์ก็คือว่าบักเกยเล่นเครื่องเล่นอะไรอย่างเลยแม้แต่ดีมเวอร์หรือว่าอะไรอย่างก็คือบักกาเล่นสักอย่างบักเกยเล่นสนุกบักเกยอย่างเลยเคยขึ้นแค่แบบว่ากระเช้าอะอย่างอี้ก็คือเขาเป็นคนที่กลัวทุกอย่างกลัวความสูงแล้วก็กลัวอะไรอย่างที่มันโลดโผนอะแม่ก็แม่ ลำบากลำบนแม่ทุกคนพอเหรอ ทุกคนนี่คือท่าค่ะ โอเคตอนนี้เขาก็ชื่นชมธรรมชาตินะคะตอนที่มันเอียงนะวาเทียวนะโอ้นุ่มมาไหวเลยตะเกียตอนที่มันเลี้ยวอ่ะมันเอียงอ่ะอันนี้เราซื้อซิปไลน์750บาทนะคะเป็นแพ็กเกจอันนี้แล้วดูสภาพหัวคือเล่นตะกี้คือพี่แนทมากแต่ซิปไลน์อาจจะไม่ได้ถ่ายนะคะหุ่ยจะเต็มหุยเนอะข้าหุยนี่เล่นเสร็จแล้วแต่ว่ามันก็ม่วนดีอ่ะเป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่เพราะว่าปกติกลัวความสูงแล้วก็บ่แก้เล่นอะไรอย่างพัดผมแต่โอเคนะโอเคแนะนำให้มาเล่นนะคะทุกคนตอนนี้เฮาเล่นเครื่องเล่นเสร็จแล้วอุ๊ยนี่มีความกรีดร้องเกิดขึ้นถ้าเป็นภาษาเมืองปกติจะว่าหุยตายหุยวาย
อันเดียวเราจะไปไหนต่อเดี๋ยวไปมาดูกันนะตอนนี้เรามาแวะข้างทางนะคะทางกลับมีร้านกาแฟนี้บรรยากาศดีมากเลยก็เลยเดี๋ยวถ่ายมาให้เพื่อนๆดูกันนะคะมีแขกรับเชิญนี่แล้วก็แขกรับเชิญมีไหนอันนี้เป็นที่แขกรับเชิญละพนักงานขับรถพนักงานขับรถนี่อย่างอันนี้คุณพ่อหน้าเหมือนกันเลยหันก็สำเนาถูกต้องตอนนี้เรากำลังจะไปแอวก็ไม้ล้านนาค่ะอยู่แถวๆบ้านอันนี้ก็ถึงแล้วเดี๋ยวจะไปแอวคาเฟ่ก่อนนะจ๊ะมีไหนคาเฟ่มีไหนบรรยากาศร่มรื่นมากอันนี้เป็นทางจอดรถตรงเข้ามาเลยแล้วก็จอดรถตรงนี้โอ้อันนี้คือเฮาหันมาตั้งแต่ละอ่อนเลยเนาะเธอเนาะแต่เฮาบ่เคยมาเนาะ แล้วพอมันมาฮิตใน Facebook เอายาพกใบยาบ่มนี่แต่ก่อนค่อยตามอยู่ยาสูบอ่ะยาสูบก็คือบุหรี่นั่นแหละมีเกร็ดความรู้เล็กน้อยดนตรีในสวนนี่ไม่รู้ว่าจะรู้ไหมหัวใจของฉันในตอนนี้ล้านคำที่ดีไม่ต้องไปตรงนี้เพียงแค่เธออยู่ตรงนี้และมือเธอตอนนี้เขาอยู่ที่บ้านน้านะคะก่อนจะปีกมาแวะเอาข้าวหลามแม่ก็มาเผาไว้เผาข้าวหลามไปคืออันนี้คือข้าวหลามเมืองนะคะต้องเอามือหมุน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 มาก่อนเอาข้าวกอกใส่ในบ้องข้าวหลามอ่อนแล้วก็เอาน้ำเติมเนี่ยแล้วก็เอาราดไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่งเข้ามันก็จะใกล้เสร็จแล้วก็เขาก็เอาไปเผานี่ข้าวหลามกำลังจะสุกแล้วนะจ๊ะตอนนี้น้องน้ำกำลังโบะข้าวหลามนะคะเราจะต้องค่อยๆเลาะไอ้ที่มันเป็นสีดำๆสู้เขาเอาใจชนะได้ก่อนเราต้องทำให้มันเป็นสีขาวหมดก่อนมาก่อนแล้วเราก็เดี๋ยวเราจะตุ้มให้มันนิ่มๆบ่ม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 แม่เลาะเสียนเวอร์อ้าวตุ้มค่ะบ่มบ่มบ่มกิ๊กก่อนกิ๊กกิ๊กแม่กิ๊กนี่ภาษาภาคกลางก็คืออย่างไรนิดๆฮะอย่างก็นิดคลึงกะนิดกับกับเมืองบ่นิดกับเมืองอะวะนิดกับกับเมืองเนี่ยอธิบายนี่เหมือนไม้ไผ่หูเรื่องกับเฮาเลยเนี่ยไม้อ่อนอ๋อนี่อันนี้ไม้ไผ่อ่อนมั้งก่อนไม้อ่อนนี่จะบอกว่ามีอย่างของพี่อะมาทางพี่หน่อยไม้อ่อนไม่ค่อยมีเยื่ออันนี้คือข้าวแหลมเมืองนะคะก็คือเป็นข้าวเฉยๆได้แหละเพื่อนๆมันก็จะหอมๆหอมไม้ไผ่ด้วยอยู่ในข้าวอ่ะนิ่มมั้ยน้องคนเด็กๆแฮมเบอร์เอาไว้คราวหน้าถ้าสมมุติว่ามาเที่ยวเจียงใหม่แล้วจะไปเที่ยวที่ไหนอีกก็จะถ่ายมาให้เพื่อนๆดูนะคะวันนี้ขอไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่บล็อกหน้าค่ะบ๊ายบาย